ข่าวใหม่ล่าสุดเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 2,000 บาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 2,000 บาทมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะโดยจากการสมาคมหมู่บ้านเรื่องค่าเก็บเกี่ยวในรอบเดือนที่ผ่านมาหลายๆหมู่บ้านในต่างจังหวัดก็ได้คำตอบเหมือนๆกันว่าปีนี้จะไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วโดยรัฐบาลได้นำโครงการประกันราคาข้าวเข้ามาแทนสิ้นปีนี้เกษตรอำเภอกล่าวนะคะและยังมีเงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทเข้ามาในปีนี้ทำให้มีการชดเชยไปก่อนหน้านี้แล้วโดยปีก่อนหน้านี้และหลายปีก่อนหน้านี้ไม่มีการชดเชยเป็นเงินไร่ละ500บาทเหมือนปีนี้นะคะหลายๆคนต่างมีความเห็นเหมือนกันว่านี่เป็นโครงการต่างหน้าของรัฐบาลในปีนี้หรือเปล่าเป็นเพราะขาดงบประมาณในส่วนนี้เลยต้องลดเงินโครงการเป็น500บาทและโครงการส่วนต่างประกันราคาข้าวก็ล้มเหลวแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะข้าวเหนียวรับประกันราคาเพียง 12,000 บาทแต่รัฐบาลบอกว่าราคาขายข้าวเหนียวอยู่ที่ 18,000 บาทแต่ราคาขายข้าวจริงๆก็คือ 11-13 บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ 11,000-13,000 บาทต่อตันเท่านั้นนะคะส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิรับประกันอยู่ที่ 15,000 บาทแต่ราคาเกณฑ์กลางลงว่าราคาขาย 16,000 บาทเกือบ 17,000 บาทเลยนะคะแต่ราคาขายจริงๆได้เพียง 13,000 บาทถึง 14,000 บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนทำก็ไม่ประสบผลสำเร็จมากนักนะคะเอ็นเอียงไปทางล้มเหลวและไม่เข้าถึงชาวนาทุกจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมนะคะแถมการเข้ามาของนโยบายนี้ก็จะทำให้ชาวนาไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวอีกต่างหากในปีนี้นะคะโดยมีการยืนยันมาหลายๆจังหวัดแล้วว่าจะไม่ได้จริงๆแต่ถ้าทางรัฐบาลทนแรงกดดันไม่ไหวก็อาจจะส่งข่าวความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะนะคะหรือตอบคำถามที่ชัวร์ได้ว่าปีนี้จะได้รับหรือไม่นะคะเพราะทางเกษตรอำเภอก็กล่าวว่าอาจจะไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะถ้าได้ค่าเก็บเกี่ยวภายในปีนี้ก็ต้องสร้างงบประมาณไว้รอตั้งแต่กลางปีแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมาทุกปีก็ทำแบบนี้มาตลอดนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ